พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด CLMVT Forum 2019พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการผลักดันให้ CLMVT เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่คุณค่ายุคใหม่แห่งเอเชียระบุว่ารัฐบาลเล็งเห็นถึงศักยภาพของภูมิภาคในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ซึ่งการผลักดันการสร้างเครือข่ายผู้นำทางธุรกิจผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผู้กำหนดนโยบายนักวิชาการและเยาวชนในภูมิภาคนี้จะเป็นการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืนในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกและต้องเผชิญกับความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ครับรวมถึงปัญหาสงครามการค้าดังนั้นการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าร่วมกันในภูมิภาคจึงจำเป็นต้องให้ภาคเอกชนและวิชาการเป็นหลักโดยที่ภาครัฐจะเป็นผู้อำนวยการความสะดวกและวางรากฐานเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจแต่ยังมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือผู้ที่มีรายได้น้อยครับและเกษตรกรที่ต้องดูแลให้มีความพร้อมก้าวหน้าไปด้วยกันพร้อมผลักดันให้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซียนสามารถมีผลได้ในปีนี้จะทำให้อาเซียนรวมเป็นเสียงเดียวกันในการเจรจาการค้านอกภูมิภาคอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแก่ CLMVT ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกประเทศเราไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีครับแม้ว่าภูมิภาคของเราจะมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่น่าประทับใจนะจนกลายเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่คุณค่าโลกแต่เรายังต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านความท้าทายนะไม่ใช่ท้ากันข้างถนนนี่ไม่ใช่นี่คือท้าทายของปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆที่มันท้าเราอยู่ทุกวันเนี่ยเราจะมีมาตรการรองรับสิ่งเหล่านี้นะครับการประชุม CLMVT Forum 2019นี้นะครับจัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ11องค์กรเพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพ5ประเทศในภูมิภาคได้แก่กัมพูชาลาวเวียดนามและไทยเมียนมาด้วยนะครับพร้อมจะเป็นเวทีในการปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเครือข่ายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลกในยุคสงครามการค้าและขับเคลื่อนภูมิภาคสู่การเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่คุณค่ายุคใหม่แห่งเอเชียครับ